งต้องใช้มือนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการสร้าง mindset ให้กับตัวเองในการทำธุรกิจเล็กๆในการทำร้านอาหารนะครับก่อนที่เราจะทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเช็คกลุ่มเป้าหมายเขาเสียก่อนนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นฐานลูกค้าเราเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งที่เรากำลังทำเช่นรสชาติอาหารหน้าตาอาหารราคาที่วางไว้นะฮะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กผู้ใหญ่นะคนสูงอายุนะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีคนมากทีเดียวแต่เราคิดว่าเปิดปุ๊บเนี่ยคงสำเร็จแน่ๆแต่ไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่ฐานลูกค้าเราเลยนะกว่าจะสำเร็จมันช้ามากแต่บางพื้นที่เนี่ยไม่มีร้านเลยแล้วก็ดูห่างไกลกับความสำเร็จแต่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะสำเร็จก็ได้นะฮะอยู่ที่กระบวนคิดนะฮะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆนะครับมาเริ่มต้นทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็โอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมีสูงๆนะครับทำอย่างไรครับประการแรกเลยนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆนะฮะเริ่มต้นจากร้านเล็กๆก่อนนะครับเพื่อค้นหาตัวเองแล้วก็ค้นหากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับนะขายไปแล้วก็พัฒนาตัวเองไปแล้วก็ได้เตรียมซ้อมให้กับตัวเองไปนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะรวดเร็วแล้วก็ทำได้ตามที่เรามุ่งหวังไว้ประการที่สองเลยครับเมื่อเราได้ฐานลูกค้าแล้วเรารู้ปัญหาแล้วนะเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยทำงานแอคทีฟพอไหมเขาเรียกว่าช้าหรือเร็วนะพอทราบปัญหานี้แล้วเราก็จะได้พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะปักหลักครับนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะปักหลักนะครับปักหลักจากเล็กๆก่อนนะครับจากคนหนึ่งหรือ2คนในการบริหารหรือการจัดการนะครับแล้วก็ขยับขยายตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับอยากให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นนะฮะถ้าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับมันก็จะไม่เห็นปัญหานะฮะความสำเร็จนะก็จะไม่เกิดแต่บอกเพื่อนๆว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแต่บางคนก็มีบ้างที่สำเร็จง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องได้มาจากความพยายามนะฮะแล้วก็ตั้งใจนะครับเริ่มต้นวันนี้ความสำเร็จก็จะมาเยือนเพื่อนๆนะครับลองเริ่มต้นทำเลยลงมือทำนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะเห็นปัญหานะครับความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นจากปัญหานี้เองครับครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆจงมีความสุขและก็โชคดีสวัสดีครับ